เป็นอีกวันที่เป็นวันว่างที่ productive สุดๆการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ง่ายเลยนะจริงทุกคนนะจะบอกว่าก่อนหน้านี้ทีมงานแย่งไปแล้วอ่ะยังไม่ได้กินเลยอ่ะเวกเซิร์ฟนะคะแอคทิวิตี้ที่เรารอคอยมากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับแต้วยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะคะเมื่อคืนเนี้ยถ่ายละครดึกนะคะอยู่แถวย่านตลาดน้อยค่ะก็เลยถือโอกาสเปิดโรงแรมนะคะจะได้แบบเวเคชั่นแบบสั้นๆแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองทำคอนเทนต์แชร์ว่าแบบอ่ะไลฟ์สไตล์แบบวันเดย์วิทแต้วเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเป็นอีกวันที่เป็นวันว่างที่ productive สุดๆคือปกติเนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่าตื่นมาออกกำลังกายทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมเยอะแยะวันนี้เนี่ยแต้วก็จะพาไปแบบว่าฮอปปิ้งแถวย่านตลาดน้อยนะคะก็จะปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่กำลังอินมากๆนั่นก็คือการเล่นเวกเซิร์ฟค่ะใครอยากเห็นนะคะเดี๋ยวก็ตามดูเลยว่าแบบสกิลจะขนาดไหนแต่ว่าก่อนที่จะไปทำกิจกรรมนี่นะคะเดี๋ยวแต้วขอล้างหน้าล้างตานิดนึงค่ะด้วยนี่เลยชะดาบีเฟสตานะคะ facial wash สูตร acne care อันนี้เนี่ยเขาทำความสะอาดบำรุงมากๆนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโฟมซึ่งนุ่มมากๆ feel good สุดๆเดี๋ยวขอไปทำความสะอาดก่อนนะคะโอเคค่ะมาล้างหน้ากันเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเขาทำความสะอาดแบบล้ำลึกมากเลยนะคะแล้วก็เนื่องจากเขาเป็นสูตร acne care เนาะเขาก็จะแบบลดการสะสมของแบคทีเรียต่างๆด้วยจะบอกว่าฟีลลิ่งหลังล้างหน้าเนี่ยก็คือผิวยังคงความชุ่มชื้นนะแล้วก็ไม่แห้งตึงเลยเพราะว่าเขามีลาเวนเดอร์ออยล์นะคะเป็นออยล์ธรรมชาติไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ยังผ่านการทดสอบการแพ้แล้วก็การอุดตันแล้วด้วยเห็นไหมคะโอเคตอนนี้เราทำความสะอาดหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวเตรียมไปข้างนอกกันดีกว่าค่ะตลาดน้อยเนี่ยเขาก็เป็นแบบอีกย่านหนึ่งที่เป็นย่านเก่าแก่เนาะแล้วก็มีวิถีชีวิตแบบเดิมๆยังคงไว้เหมือนชาวบ้านก็แบบใครทำอะไรอร่อยก็แบบมาตั้งร้านขายกันมีก๋วยเตี๋ยวกะหรี่ปั๊บโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านแรกที่เราปักหมุดเอาไว้นะคะก็คือขนมปังปิ้งอันนี้ก็คือขนมปังปิ้งป้าไนนะคะมาซื้อขนมปังไม่ได้มาเก็บค่าเช่าเนาะเมื่อกี้สั่งไว้แล้วนะคะมีทั้งขนมปังปิ้งอะไรบ้างนะคะที่สั่งเมื่อกี้มีเนยนมสตรอเบอรี่น้ำตาลนะคะแล้วก็ที่ทำที่อยากมาลองเนี่ยก็คือจะมีแบบพริกเผาหมูยองพริกเผากุนเชียงเป็นอะไรที่น่าจะว้าวอยู่เพราะว่าไม่เคยกินกรอบมากแล้วก็พริกเผากับกุนเชียงคือดีมากค่ะยอดวันนี้เราเปิดด้วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นออเดอร์คืออันนี้เป็นออเดอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีของคาวเมนูต่อไปซึ่งก็เป็นร้านไก่ทอดที่รออยู่นะคะและร้านต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือร้านฟ้าไก่ทอดซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกเจ้าดังที่แบบไก่มีความพิเศษกว่าที่อื่นก็คือเขาจะมีความฉ่ำมากๆนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยหนังกรอบโอ้โหก็ถือว่าเป็นบรันช์นะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบตรงมื้อเที่ยงพอดีการเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ง่ายเลยนะจริงทุกคนมันยากมากเหมือนกันสวัสดีค่ะไหนจะโน้ตไหนจะคนขอถ่ายรูปไหนจะช้อปปิ้งอีกอะไรอีกเนาะห้าร้อยเมตรเราก็จะถึงฟ้าไก่ทอดแล้วถึงแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวัสดีค่ะร้านอะไรคะฟ้าไก่ทอดค่ะอยู่ตรงไหนคะถ้าคนจะตามมาอันนี้เขาเรียกว่าซอยอะไรซอยเจริญพาณิชย์ตลาดน้อยครับตลาดน้อยซอยเจริญพาณิชย์ตลาดน้อยนะคะเรามีเมนูอะไรบ้างคะหมูทอดค่ะหมูทอดค่ะน่องไก่ทอดปีกไก่ทอดแล้วก็สะโพกไก่ค่ะโฟกัส
คอหมูซึ่งแบบดูชุ่มฉ่ำจริงๆคือข้างนอกอ่ะดูมีความกรอบแต่ข้างในดูนุ่มและมีความฉ่ำวาวคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้อุ๊ยทีมงานแย่งไปแล้วอ่ะยังไม่ได้กินเลยอ่ะดีอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กินทั้งไก่ขนมปังปิ้งไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังแซนด์บายกันอยู่ที่ตลาดน้อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปแบบท็อปปิ้งคาเฟ่หาอะไรกินจุกจิกจุกจิกในตลาดน้อยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือชุดมันรัดมากเลยใช่ปะแล้วก็คือแบบคุ้มบ่องมากว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนลุคนิดนึงจากที่เราไปตากแดดตากลมกันมานะคะตอนนี้ก็อยู่ในคาเฟ่สวยๆฉ่ำๆนะคะที่ร้านไฉยงค่ะอยู่เจริญกรุง20นะคะเปลี่ยนบรรยากาศทั้งทีเนาะก็ต้องอ่ะแอบเปลี่ยนลุคให้เข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะแต่ว่าขอเปลี่ยนสีปากอีกนิดนึงให้แบบมีความเอ็กโซติกดูแบบอ่ะเข้ากับร้านนะคะแต่ก็จะมีเคล็ดลับที่พกติดตัวไว้ตลอดนะคะเอาไว้สำหรับเปลี่ยนเมคอัพเวลาไปกองหรือว่าไปนู่นไปนี่นะคะก็จะติดอันนี้ไว้ในกระเป๋าตลอดเลยก็คือ Be Festa กับหัว Be Festa Cleansing Sheet นะคะใช้ง่ายมากๆค่ะเป็นกาแฟยามบ่ายที่รสมากค่ะก็คือเป็นแบบกาแฟผสมหล่อฮังกล้วยนะคะสดชื่นมากๆจะบอกว่าวันนี้คือกินเยอะมากไหนจะไก่ไหนจะขนมปังไหนจะต่างๆนานาแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเรามีแอคทิวิตี้ในการเบิร์นรอเราอยู่ที่เวกเซิร์ฟนะคะเป็นแอคทิวิตี้ที่เรารอคอยมากค่ะหวังว่าวันนี้จะได้เห็นคุณเฟมเล่นด้วยกันนะคะที่พีน่าเวกเซิร์ฟค่ะเราก็รอที่จะไปเล่นเวกเซิร์ฟกันค่ะซึ่งก็เป็นแบบกิจกรรมที่เหมือนแบบเต้ากำลังอยากทดลองอินอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งยังไม่เก่งนะเอาจริงๆแต่ว่าแบบชอบที่จะแบบมาลองบ่อยๆค่ะมันเป็นกิจกรรมที่แบบโอเคอยู่ในน้ำแล้วก็ชาเลนจ์ตัวเองในการแบบบาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาเลนจ์มันก็คืออย่างแรกเลยคือแค่แบบยืนอยู่บนบอร์ดให้ได้โดยที่เราไม่ตกก็คือบาลานซ์เนาะแล้วก็โกต่อไปก็คือเหมือนกับเราจะเล่นกับคลื่นแบบขึ้นไปอยู่บนคลื่นแล้วลงมาแล้วกลับไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็แบบเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เก่งแต่ว่าก็ลองดูค่ะจากครั้งล่าสุดที่เล่นนะก็น่าจะประมาณแบบเป็นเดือนแล้วอะครั้งเนี้ยอาจจะโตขึ้นไม่ได้เลยก็ได้เอาว่ายืนให้ได้ก่อนเดี๋ยวไปรอลุ้นเนาะว่าจะได้แค่ไหน 1 2 3 4 Bombs over Baghdad Really ain't that badLittle wiretap, yes, yes. Little dodge in the IRS. Little haven from the tax man. Couldn't hurt that bad. Levies go hold up, they don't think it's alright. Throw Nola in a trash can. Gotta carry it in a big stack. Round two.ได้เลยไม่ไกลจากกรุงเทพก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็นบึงใกล้ๆนะคะชื่อพีน่าเวกเซิร์ฟก็เข้าไปเซิร์ชใน Instagram อะไรกันได้นะคะส่วนวันนี้ก็เล่นมาก็ตั้งอยู่เรารู้สึกผิวแบบเหนื่อยหน่ายนิดนึงเราก็มีตัวช่วยคนดีคนเดิมนะคะ Be Festa Cleansing Sheet นะคะตัวนี้เนี่ยแต้วพกติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยอย่างที่บอกนะคะเพราะเขาก็พกพาง่ายแบบแพ็คเกจเล็กมาก
็อยากให้จับจริงๆใครที่ได้ลองใช้ก็คงจะรู้ว่าโลชั่นเนี่ยมันชุ่มมากนะคะก็จะทำให้เวลาที่เราเช็ดเนี่ยเช็ดง่ายเช็ดแบบไม่ต้องออกแรงเยอะก็สามารถที่จะแบบคลีนผิวคลีนเครื่องสำอางออกไปจากหน้าเราได้วันนี้วันเดย์วิทแต้วนะคะกับบีเฟสต้าก็จบลงไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นวันว่างแบบ productive มากหลากหลายสุดๆทั้งกินทั้งออกกำลังกายแล้วก็แบบไปถ่ายรูปสนุกมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าชอบเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะส่วนยูทูบเบอร์หน้าใหม่คนนี้ก็สัญญาว่าจะหาเวลามาทำคอนเทนต์แบบนี้ให้เพื่อนๆได้แบบติดตามไลฟ์สไตล์กันอีกนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนอยากให้ไปทำอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เยอะๆเลยค่ะ ทำกิจกรรมแน่นๆกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเต้าขอเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางด้วยนี่เลยค่ะ B Festa Micella Cleansing Water สูตรแอคเน่แคร์นะคะตัวนี้เนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาทำความสะอาดล้ำลึกมากๆค่ะเช็ดเครื่องสำอางได้แบบหมดจดเลยเขาเนี่ยทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียด้วย3พลังไมเซล่าค่ะแล้วก็ยังมีสารบำรุงนะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นด้วยนาโนไฮยาลูริกแอซิดนะคะแล้วก็ยังมีพรูลั่นด้วยค่ะและอีกอย่างที่เต้าชอบนะคะก็คือฟีลลิ่งหลังเช็ดดีมากๆค่ะผิวไม่รู้สึกแห้งตึงเลยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมอ่อนโยนกับผิวเพราะว่าผ่านการทดสอบในเรื่องของการแพ้แล้วก็การอุดตันมาแล้วมั่นใจได้เลยค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ชอบกันไหมยังไงก็ฝากติดตาม YouTube Channel ของแต้วกับ B Festa ด้วยนะคะ